ไปที่สายลมพัดค่ะของเจนนิเฟอร์คิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันคุณพิมพ์นะคะวันนี้ก็ง่ายๆเคยตามเคยค่ะอยู่บ้านคนเดียวนะคะทำอะไรง่ายๆนะคะสามีสรุปพรุ่งนี้จะกลับเลื่อนค่ะเป็นวันจันทร์ลูกนี่ฉันไปเที่ยวไอโอเอสไม่ดีกว่าเนี่ยโอเคค่ะมาเข้าเรื่องค่ะครัวคุณพิมพ์นะคะนางจะย้ำอะไรอีกอ่ะนางมีแตงมีมะเขือเทศมีพริกขี้หนูมีมะนาวมีหอมแดงโอ๊ยกับปลากระป๋องไงล่ะนี่ค่ะน้ำปลาขวดใหม่ด้วยไงล่ะกินกับผักสดๆนะจ๊ะหือๆก็นี่ไงล่ะเทพธัญญาก็นี่ไงล่ะไข่ต้ม2ใบค่ะวันนี้ก็ออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อของซื้อของมานะคะน้องชายญาตินะคะให้ตามหากระเป๋าใบนี้นะคะก็ได้มีอีก1ใบนะคะรูบี้ได้มาแล้วเนอร์โนดนี่แถมใบนึงอีกใบนึงว่างนะคะค่ะต่อไปก็เป็นผ้าพันคอนะคะสีม่วงนะคะเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในนี้นะคะค่ะต่อไปก็อันนี้ของน้องผักกระดนนะคะส่วนนาฬิกาพี่พิมพ์ไปเอาให้ที่หน้าตอนนี้ราคามันลงนะคะพิมพ์ก็เลยมาให้ก่อนค่ะสีดำแล้วก็ใบนี้นะคะของคุณลายที่ใช้คำว่า PPPP นะคะเครื่องทองนะคะสีทองนะคะโอเคค่ะเอามาให้แล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปอะไรต่อไม่รู้ก็นี่ไงล่ะได้มาแล้วค่ะ3ใบนะคะอันนี้ก็ว่างค่ะไม่มีเจ้าของค่ะราคารถราคาดีมากเลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำออกมาใหม่นะคะของโคชนะคะนี่ค่ะสีชมพูนะคะสวยมากรีวิวก็แบบขึ้นนะคะแล้วบอกขายของอีกข้างในเป็นช่องซิปอย่างนี้นะคะแป๊กสมบัติคุณก็ใส่ช่องนี้จบสมบัติคุณก็ใส่ช่องนี้จบแล้วคุณก็ยังมีช่องซิปให้คุณใส่ความรักของคุณได้อีกมาพร้อมกับสายยาว45นิ้วนะคะถอดปรับได้ค่ะถามว่าคล้องตรงไหนก็คล้องตรงนี้ไงล่ะขนาดนะคะรีวิวแบบไวๆนะคะเห็นไหมน่ารักค่ะขนาดก็ได้ดีค่ะว่างนะคะราคาดีค่ะแยกโอ๊ยไหนๆก็ไหนๆละอันนี้ก็ไปเอาให้น้องมิกกี้นะคะที่อยู่ที่เกาหลีพี่เอามาให้เพิ่มอีกใบเมื่อวานสั่งใบนี้ไปอีกใบนะคะแล้วก็ไหนๆไปแล้วก็เลยเอาใบนี้มาเพิ่มอีกใบเพราะเมื่อวานคุณปิยาสั่งไปแล้วนะคะใบนี้ก็เลยไปเอามาเพิ่มอีก1ใบแล้วก็สีขาวเมื่อวาน3ใบเหลืออยู่1ใบก็เลยไปเอามาเพิ่มตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2ใบนะคะเมื่อวาน3ขายไป2เหลือ1 + 1เป็น2นะคะโอเคนะจ๊ะของฉันขายหมดนะจ๊ะโอเคต่อไปมาดูของส่วนตัวอวดน่ะมันซื้อมา2ตัวเลยค่ะเสื้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ค่ะแต่คือว่าสวยค่ะตัวละ15เหรียญสวยไหมแบลสีขาวอีกตัวนึงไว้ใส่วันไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวันสัมบันตนค่ะสีขาวเสื้อแจ็คเก็ตคลุมนะไม่ใช่แขนกุดอย่างนี้ไปรู้งานรู้กระเทศค่ะโอเคนะแล้วก็ซื้อถุงเท้าให้ตัวเองค่ะเพราะถุงเท้านั้นเน่ามากแล้วก็ที่นี่ล่ะพี่ได้ใบนี้อีก1ใบนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมสวยไหมสีชมพูค่ะสวยมากใครสนใจติดต่อได้นะคะขายของข้างในก็เป็นช่องเหมือนเดิมนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องซิปนะคะมีถุงผ้าค่ะสีหวานมากหวานจริงๆค่ะไปนี่ไงคะที่เราจะซื้อมาใส่ด้วยนี่ค่ะไปมีซีบีจีมานะคะเอียงเลยนี่ค่ะก็ได้อะไรมาเอ่ยนี่ค่ะตัวแหกค่ะนี่ได้กางเกงนี่ค่ะจะใส่ไปชุดเป็นสถาบันตนนะคะแล้วก็เป็นเสื้อนี่ประมาณนี้นะคะของ BCBG เห็นไหมนี่ค่ะเกงก็ของ BCBG แล้วพี่พิมพ์ว่าเสื้อสีขาวตัวนี้พี่พิมพ์ก็จะมาใส่ข้างในตัวนี้เห็นไหมก็ประมาณนี้ได้อยู่เนาะเห็นไหมแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตคลุมปังจบไหมจบก็นี่ไงล่ะได้อยู่เนาะเป็นสีออกบลัชใส่ส้นสูงซะนี่นะคะพี่ชอบเนี่ยเห็นไหมมันมีแพทเทิร์นฉีกตรงนั้นใส่ส้นสูงก็นี่ไงล่ะได้อยู่เนาะกดด้วยนะถ้าได้ค่ะเราแกะปลากระป๋องใส่นี่แล้วนะคะพี่พิมพ์คงจะใช้แค่กระป๋องเดียวค่ะเพราะว่ามีไข่ด้วยกินคนเดียวเนาะทำง่ายๆค่ะง่ายตามเคยสไตล์ดิฉันนะคะมะนาวออกทุกอย่างลงในนี้นะคะใครจะใส่ตะคงตะไคร้ก็ใส่นะคะแล้วก็ล้างจานเลยนะคะว่าจานมันไม่ได้เปื้อนอะไรมากค่ะมันเป็นแค่ผักใช่ไหมคะก็ไม่ต้องฟองเราก็ประหยัดไปอีกเสร็จแล้วตรงนั้นนะคะง่ายๆใช่เพราะว่าตะกี้ลงคลิปอีพวกขายของปลากระป๋องมันง่ายไงคะนี่ค่ะก็คนนะคะหนูใส่ไปประมาณ10เม็ดโอ้โหเลือกตรงนี้นิดนึงมาลบจิตแล้วก็อีกสักซีกหนึ่งแซ่เลือกตรงนี้ค่ะเห็นไหมง่ายๆค่ะยำปลากระป๋องเห็นไหมพี่อยู่บ้านคนเดียวพี่จะทานอะไรง่ายๆน้ำปลานิดนึง
เล็กจะหักนี่เรียบร้อยใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะใส่ที่เซ็กซี่เล็บไม่ฉีกรู้เรื่องแล้วก็คนทำอะไรทานกันคะเช้านี้ก่อนไปทำงานทุกคนเผื่อแป๊บเดียวก็วันศุกร์แล้วนะเผื่อแป๊บเดียวก็กลางเดือนเผื่อแป๊บเดียวก็จะเข้าเดือนแห่งความรักสนใจอะไรก็ทักมาเลยนะคะเพราะต้องหาอะไรให้คนรักนิดนึงนะคะมาดูหน้าตายำปลากันนี้เลยค่ะนี่ค่ะหาปลาเองนะคะปลากระป๋องอยู่ตรงไหนค่ะวันนี้ก็จะเลื่อยเปื่อยนะคะเปิดน้ำเย็นนะคะเอาไข่ออกมาแล้วค่ะมาแกะไข่กันนะคะเมื่อใดที่สายโอ้ยข้าวสุกพอดีเลยโอ้ยอะไรมันจะลดเพียงนั้นได้ยินเสียงไหมติดติดติดเห็นไหมคะไข่สวยงามไหมสวยงามเนียนกิ๊กทุกคนบอกพี่พิมขาเปิดน้ำเปลืองมากไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียไม่มีน้ำค่ะมันร้อนอะค่ะเราก็ต้องแบบว่าใช้น้ำเย็นในการให้เปลือกไข่มันลอกของนะคะมันฟองนี้ไม่คิดเกลเหมือนฟองตะกี้อ๋อเราต้องนี่ค่ะเมื่อเราเยื่อมันนะคะเราผ่านไปได้เห็นไหมมันก็จะง่ายนี่โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเจอกันโต๊ะอาหารค่ะมือเปียกค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาทานข้าวกันค่ะทานไหมไม่ทานทานไหมทานโอเคค่ะยำปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะแซ่บมากแอบชิมตะกี้นะคะมูแต่คุยธุระกับเพื่อนอยู่ค่ะขอแทกไข่ต้มสามีพี่พิมชอบมากเลยปลากระป๋องโชคดีนะที่มีสามีกินง่ายอยู่ง่ายกินอาหารไทยที่เราทำค่ะกินเผ็ดได้ด้วยก็มีบางอย่างที่แกไม่หาปลาลงปลาปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าแน่นฟอร์มอ่ะลองดูนะไข่ต้มกับยำปลากระป๋องนี่ค่ะใส่ไปอย่างนี้ตรงกลางแล้วก็กินข้าววันละมื้อค่ะตอนเช้าก็กินข้าวช็อกโกแลตชิพฟราเป้อ้วนสุดเลยโอเคค่ะนานละแฮปปี้กู๊ดฟรายเดย์นะคะนี่ไงโอเคค่ะบ๊ายบาย